ช้าวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดควรศรีอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมติดตามผลการจัดการเรียนรู้ทางไกลจากมูลนิธิในพื้นที่จริงและรวบรวมปัญหาความต้องการเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน72คนและครูจำนวน7คนโดยประสบปัญหาหลักคือครูไม่ครบชั้นและครูส่วนหนึ่งจำเป็นต้องสอนวิชาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกต่อมาเมื่อได้ปรับการจัดการเรียนรู้ไปใช้การสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทำให้ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียนดีขึ้นตามลำดับจนมีผลการสอบโอเน็ตสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในปี2565ในวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางประสามัคคีอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน67คนและครูจำนวน5คนเนื่องจากมีครูสอนไม่ครบชั้นจึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากครูอัตราจ้างอีก3ตำแหน่งทำให้มีครูครบชั้นและตรงสาขารวมทั้งได้ใช้การจัดการเรียนรู้ที่ออกอากาศของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทำให้ผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนทุกรายวิชาพัฒนาขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2561ถึง2565ซึ่งครูต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพเพราะแม้จะมีความพยายามในการจัดตารางสอนให้ครูได้สอนตรงตามวิชาเอกแต่ยังไม่สามารถครอบคลุมทุกวิชาดังนั้นการสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงมีความจำเป็นเพราะทำให้ครูเรียนรู้ไปด้วยและความสมบูรณ์ของระบบสนับสนุนอื่นๆจากมูลนิธิยังช่วยในการลดภาระงานของครูได้เป็นอย่างดี